ตรงนี้เป็นนามบุญแล้วชัดจุมถ้าเราย้อนไปเมื่อ8ปีก่อนเกือบ9ปีมาสร้างใหม่ที่นี่8ปีกว่าๆก็ยังเป็นทุ่งนาอยู่ก็ด้วยอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และเราเดินตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็บังเกิดเป็นนามบุญขึ้นมาก็อาศัยกรรมศรัทธาของสาธุชนจริงๆของเราเริ่มจากสำนักเริ่มจากกรรมศูนย์ปฏิบัติแสงธรรมสองชีวิตถ้าใครเป็นลูกศิษย์เกือบ30ปีก่อนนะแต่ตมายังเกือบ30ตอนนี้59เพิ่งออกไปงวดที่แล้วนี่นี่ถ้าออกงวดหน้านี้โดนหนักเลยเจ้ามือนี่เจ้าคุณครบ59เต็ม28ตุลาก็รู้สึกจะออกทุกปีนะอายุไม่น่าก็หลังก่อนหลังหรือออกตรงๆฟังไว้แค่เป็นความรู้ก็พอนะแต่จะเป็นความจริงหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งแต่สถิติที่ย้อนไปส่วนใหญ่ก็เริ่มจากศูนย์ปฏิบัติแสงธรรมสองชีวิตแล้วก็เป็นสำนักปฏิบัติแสงธรรมสองชีวิตวันนี้เป็นวัดพระพุทธแสงธรรมก็ประมาณ8ปีกว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะว่ากรรมดีที่เราสั่งสมอบรมมาเนี่ยเป็นบารมีเฉพาะผู้ที่บำเพ็ญเรื่องบารมีนี้ให้ไม่ได้ต้องบำเพ็ญของใครก็ของคนนั้นจะกี่ภพกี่ชาตินี้ตอบไม่ได้ว่าใครจะสำเร็จธรรมก่อนคนนั้นก็ถือว่าเป็นผู้หลุดพ้นไปจากวังวนแห่งวัฏจักรความเกิดแก่เจ็บตายตมาเคยถามว่าไอ้ที่เราทุกข์อยู่เพราะอะไรเราบอกเพราะสิ่งนั้นเพราะคนนั้นเพราะเรื่องนั้นเพราะเรื่องนี้อันนี้ก็ถูกแต่ถ้าถูกจริงๆคือที่เราทุกข์เพราะความเกิดยมระลึกดูว่าแมนบอกใช่ไหมที่เราทุกข์อยู่ก็เพราะคำว่าความเกิดชาติปิดุขะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ใครคิดจะอยู่ร้อยปีนี่พร้อมแล้วยังเอ้ยหนึ่งฟันโยกคลอนไหมกรามเคี้ยวยังแข็งแรงดีไหมสองสายตาเป็นไงบ้างสามหูเป็นไงบ้างแล้วก็อวัยวะตับไตไส้พุงกำลังวังชาเนี่ยพร้อมไหมเดี๋ยวนี้บอกร้อยปีนี้หลายคนสายหัวกันเลยไม่เอาเป็นทุกข์แต่มาเคยเจอแม่ชีเกศรอยู่วัดโกมุตนะสมัยโน้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วท่านก็เป็นแม่ชีที่น่ารักองค์หนึ่งให้พรยังเก่งนะเก่งแต่หัวสั่นๆหน่อยตอนนั้นเจอประมาณทั้ง94บอกให้อายุ100ปีบอกไม่เอาพูดไปหัวเราะด้วยทำไมเป็นทุกข์ยังไงความแก่เป็นทุกข์ลุกก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์เรื่องจริงนะ
รื่องจริงเมื่อก่อนพวกเราเคยใช้ไม้เท้ากันที่ไหนเดี๋ยวนี้หลายคนใช้ไม้เท้าเมื่อก่อนเรากินลูกอมนะเราไม่ได้กินยาเดี๋ยวนี้พกเป็นหอบเลยโยมมีก่อนนอนตื่นนอนก่อนอาบน้ำก่อนแปรงฟันก่อนล้างหน้าตายถ้าอย่างนี้มันเยอะจัดใช่ไหมก่อนอาหารหลังอาหารโอ้โหไม่ไหวเหมือนกันโดยเฉพาะตับหัวใจไตทำงานหนักฉันเพราะคำว่าความเกิดเป็นทุกข์ถ้าจะดับทุกข์ต้องหยุดเกิดนี่ไงที่ว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอันยิ่งสุขอื่นยิ่งกว่านิพพานไม่มีนี่ไงอาตมาจึงลงทุนชีวิตหมดหน้าตักเลยชาตินี้ได้กำหนดรูปนามธาตุขันกายจิตชีวิตเมื่อเช้าตมาพอได้สติลุกขึ้นกราบหมอนเสร็จพอนมมือสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าก่อนเมื่อเช้าเป็นวันพิเศษวันจิตมันระลึกเองสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นแสงสว่างนำทางแด่ผู้ยากไร้และผู้มืดมิดทำให้ชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายได้มีหนทางแห่งอริยมรรคและอริยผลมีเช่นนั้นแล้วโลกนี้มืดมนอนธการอันธกาเรนะยังให้มืดมนุษย์มีที่พึ่งอยู่อย่างเดียวและที่อาศัยอยู่อย่างหนึ่งที่อาศัยของเราก็คือปัจจัย4อย่างที่โยมมีนั่นแหละมากกว่านั้นคือปัจจัย5เขาเรียกว่าการตกแต่งการปรุงแต่งความฟุ้งเฟ้อนี่คือปัจจัย5ความสะดวกสบายแต่ปัจจัย4หลักๆ ก็คือเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็อาหารนี่เราขาดไม่ได้อย่างอื่นเราขาดได้ยมเชื่อไหมสมมติเราไม่มีมือถือเลยสมมติในยุคนู้นนะเราอยู่ได้ไม่ต้องมีเหล้าเราอยู่ได้ไม่ต้องมีเครื่องสำอางเราอยู่ได้ไม่ต้องมีแฟชั่นเราอยู่ได้ไม่มีหนังเราอยู่ได้ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเราอยู่ได้แต่ปัจจัย5เริ่มเข้ามาอาหารต้องมีรสชาติเสื้อผ้าต้องสวยงามมีแฟชั่นเห็นไหมบ้านต้องมีการตกแต่งก็ทุกอย่างปัจจัย5นี้ถามว่าเท่าไหร่ไม่พอบ้านหลังหนึ่งบางคนสร้างเป็นร้อยล้านพันล้านบางคนแค่ล้านสองล้านบางคนแค่หลักแสนหลักหมื่นก็คือที่อยู่อาศัยแต่ว่าการปรุงขนาดวัสดุการใช้ก็ต่างกันไปนี่คือปัจจัย4ที่เราขาดไม่ได้แต่ปัจจัย5ไม่มีเราอยู่ได้แต่อาจจะไม่สบายใช่ไหมถ้าไม่มีสติปัญญากำหนดรู้เรื่องปัจจัย5เราจะหลงสิ่งนี้และเป็นธาตุในการส่องเสพวัตถุที่ไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณเหนื่อยตายที่นี่ไปดูเศรษฐีนี่เหนื่อยตายอย่างเดียวอยู่หยุดไม่ได้ธุรกิจยิ่งใหญ่หยุดไม่ได้มีลูกน้องเป็นพันเป็นหมื่นนี่นั่งวางใจใครก็ไม่ได้ถูกไหมโยมโยมมีที่ทางโอ้เราก็ต้องไปดูแลมันก็เป็นเรื่องปริโภชนะครับและความกังวลทำให้เราไม่อิสระนิยมลองไปไหนสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคิดถึงบ้านไหมโอ้คิดถึงบ้านคิดถึงคนนั้นคนนี้ใครที่พิเศษเท่าไหร่ก็คิดถึงมากเท่านั้นแล้วก็ทุกข์กับคนนี้มากด้วยนะ
พราะอะไรเพราะจิตเราก็คอยห่วงเขาอยู่เขาจะเป็นอะไรไหมเขาอยู่ยังไงหรือคิดถึงเขาสารพัดแต่ถ้าคนรู้จักที่พึ่งที่แท้จริงอันนั้นที่พึ่งทางกายปัจจัยสี่ทีนี้ที่พึ่งทางใจอ่ะคือพระรัตนตรัยโยมเชื่อเมื่อคนร่ำรวยหลายคนไม่มีความสุขตมาไม่พูดเล่นเพราะตมาเจอคนหลายระดับชั้นและได้ฟังอะไรมากมายที่มาหาตมาก็ทำบุญกันเป็นล้านนะแต่เขาก็ทุกข์ทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะจิตใจคนมีทุกข์เพราะคำว่ามีนะโยมคนไม่มีทุกข์เพราะคำว่าไม่มีใช่ไหมใครว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่เนาะใครว่าใช่ก็ใช่แต่เรื่องจริงเราไม่มีแล้วก็ทุกข์เราบอกไม่มีแต่พอมีทุกข์แบบมีถ้าไม่มีปัญญาจะมาใช้ว่าทุกข์อย่างมีสติและก็ทุกอย่างมีปัญญาจะไม่มีการฆ่าตัวตายหรือทำลายผู้อื่นแต่ถ้าทุกไม่มีสติทุกไม่มีปัญญานี่อนัตถาแล้วใจไม่มีที่พึ่งมีแต่ร่างกายมีที่อาศัยบ้านหลังโตมีแอร์ทุกชั้นมีเครื่องทำความสะดวกแต่ทำไมใจเรามันไม่สดใสไม่เบิกบานไม่อิ่มเอิบไม่ร่าเริงไม่บันเทิงใจเงินน่ะซื้อวัตถุได้ทุกอย่างแต่เงินไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างทุกอย่างซื้อมาด้วยเงินหมดอันนี้ถูกต้องแต่เงินไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างถ้าเงินซื้อได้ทุกอย่างสิ่งนั้นไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนมีเงินลูกหลานทะเลาะกันจะแย่งสมบัติกันโอ้พ่อแม่นี่กุ้มใจนะพี่น้องทะเลาะกันพ่อแม่นี่เสียใจนะฉันใครเป็นลูกหลานอย่าไปทะเลาะต่อหน้าผู้เป็นพ่อเป็นแม่จำให้ดีอย่าทำไปหาท่านแล้วไปทะเลาะกันหรือไปหาท่านแล้วไปร้องไปเล่าปัญหาท่านท่านจะอยู่สักกี่วันเรายังไม่รู้เลยแล้วพ่อแม่พอฟังเสร็จท่านก็เศร้าหมองนะเวลาไปต้องยิ้มแย้มทิ้งความทุกข์ให้หมดซื้ออะไรไปฝากท่านแล้วก็เล่าสิ่งดีๆให้ท่านฟังคนที่รักเราที่สุดก็คือพ่อแม่เราพอตมาดูแล้วการเฝ้าไข้ในโลกนี้ไม่มีใครเฝ้าไข้ดีเท่ากับพ่อแม่และกับสามีหรือภรรยาที่รักกันจริงๆนะนี่เพิ่งทิ้งไปเนี่ยอายุ70เมียมาตาบอดสามีทิ้งไปแล้วมาทิ้งตอน70ธรรมสัญจรไปถ้าใครดูวันนั้นได้เห็นโยมนอนตาบอดอยู่แต่อีกบ้านหนึ่งเมียกระดูกสุดใช่ไหมที่ว่าพอขึ้นไปตักแกงนกพอเหยียบมันก็ล่วงเลยหักเลยฟังแล้วสงสารคลานไปเอาข้าวสารมาถ้วยหนึ่งจะมาก็มองที่แถวหูไม่ได้ยินนะโยมเขาเข้าใจว่าเรามาเรียอะไรหรือเปล่าโยมคานพบไปเปิดถังตักข้าวสารถ้วยตาไก่มาลูกนึงมานั่งจบขึ้นหัวพอจะมาหยิบมาให้ฉันไม่เอาฉันทำบุญไปแล้วให้ฉันเนี่ยหายแล้วทุกข์คิดฆ่าตัวตายแล้วนะ
ลูกเมียดีแต่จนไปเก็บพริกรับจ้างก็เขาก็คงมีสูตรเขาว่าเก็บกระสอบเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาบอกไม่ให้ตายให้อยู่นี่เขาไม่ทิ้งกันลูกสามีหรือภรรยาหรือพ่อแม่เนี่ยนี่คือครอบครัวสิ่งที่มีค่าที่สุดต่อให้ใครรวยก็ตามถ้าคุณไม่มีครอบครัวไม่มีคนที่รักคุณและคุณไม่เคยรักใครชีวิตของคุณไม่มีความสุขคนคนนี้ไม่มีหัวใจไม่ได้นะต้องมีหัวใจธรรมะเมื่อเช้าบอกธรรมะบอกระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าคือบุคคลที่พิเศษที่สุดสำหรับธรรมะทั้งรักทั้งเคารพจึงกลัวต่อธรรมวินัยอะไรที่เราก้าวล่วงไปเราจะระวังมากเพราะท่านกว่าจะตรัสรู้เป็นพุทธะได้ท่านลงแรงสละไม่รู้เท่าไหร่กว่าจะบารมี30เต็ม30ทัศน์แล้ววันนี้เราได้เกิดมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่คือสิ่งสูงสุดในชีวิตอาตมาความร่ำรวยไม่ใช่สิ่งสูงสุดนะเพราะอีกไม่กี่วันเราต้องจากโลกนี้ไปไม่ว่าโยมจะมีทรัพย์สินสมบัติแค่ไหนโยมจะได้ใช้เพียงตอนมีอายุหมดอายุไขทรัพย์นั้นไม่ไปกับเราฉะนั้นอายุคือทรัพย์นะจำไว้ถ้าใครไม่เชื่อลองตายดูไม่เหลืออะไรเลยนะคนดี4โมงเย็นก่อนเผาไงอ่านใหญ่เลยหมาทำดีอย่างนั้นอย่างนี้มีไอ้คนเมาเดินมาเอ้ยมันไม่ใช่มันไม่ดีอันนี้มันชั่วโอ้โหจะไม่ทันเผาเลยไหม้แล้วศพนี่กูรู้จักมันกินเหล้ากับกูบ่อยโอ้เสียเลยโยมญาติพี่น้องมองไปหน้าซิดหมดและคนเมาด้วยฉะนั้นเวลามนุษย์มีจำกัดใครจะสั่งสมบุญบารมีรีบทำตอนตาเห็นจะมาใช้คำนี้เสมอทำบุญตอนตาเห็นเราจะได้โมทนาสาธุแต่ตาไม่เห็นล่ะขนาดเป็นยังพึ่งไม่ได้เลยโยมลองระลึกดูว่าใช่ไหมขนาดเป็นเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่พึ่งเลยยังต้องระวังมันด้วยพี่ก็พี่น้องก็น้องบางคนมันเหมือนคู่เวรคู่กรรมกันเนาะฉะนั้นครอบครัวดูให้ดีกันแต่บางครอบครัวเขารักกันนะเขาก็ดูแลกันช่วยเหลือกันส่งเสริมกันต้องอยู่ที่ว่าใครมีศีลใครมีธรรมใครมีสติใครมีปัญญาเขาจะเลือกที่พึ่งไม่ใช่แต่ที่อาศัยงั้นก็วันนี้ก็เป็นวันที่เรามาร่วมกันนะเดี๋ยวก็รับพรนะพระสงฆ์จะได้โมทนากับศรัทธาเจ้าภาพด้วยนะโยมหิวแล้วยังเนี่ยเกินหิวแล้วเนาะ 8:35 เลยนะก็วันนี้วันอาทิตย์ที่4เดือนตุลาคมพุทธศักราช2563แรม2ค่ำเดือน11ปีชวดวันนี้เจ้าภาพคณะที่1จากโยมละอองจรุงพันธ์พร้อมครอบครัวเจ้าภาพคณะที่2จากโยมธนุอนงโยธาประเสริฐพร้อมลูกหลานและโยมปรางเหล่าหนุนรักและลูก
โยมสิริกรนาปรังพร้อมครอบครัวคณะที่สามจากโยมเศรษฐธรประจงแต่งทำบุญครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยโยมสุวรรณีประจงแต่งโยมวิชัยสัตตจารุคันจารุคัตโยมวิตีสามคุ้มพิมพ์โยมจิดาภาคีละสนาโยมจิรดาอินจันพร้อมซาลาเปาและมีกรอบคณะที่สี่คุณแม่สุกัญญาพันเกตมงคลโยมวิไลโชติกวิเชียนเมื่อกี้มีห้าโต๊ะใช่ไหมสี่แล้วมีผู้ได้จองรองประธานเอาผู้จองโต๊ะสแตนเลสทำไว้30ตัวตัวละหมื่นนะจากโยมเพลินมะเดือชุมพร1ตัวโยมพักครินภาวิไลและเพื่อนๆ1ตัวโยมสมจิตสิทธิหารอีก1โต๊ะโยมอัมพรเอกาอีก1โต๊ะจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนครอบครัวธนาปิยะมั่นคงพร้อมสิทธิแสงธรรมได้ทำบุญน้ำปะดะ 5,000 บาททำบุญค่าน้ำ 5,000 บาทแล้วก็โยมจินตนาโยมสุภัตราไตรปิ่นเพชรอีก 5,000 บาทและโยมพรพันธ์สิริเพิ่มพูนพันธ์นิตร่วมทำบุญข้าวเหนียวมาด้วยอีก400ห่อมีผู้ร่วมถวายวันนี้ก็คงไม่ได้เอ่ยนามเลยนะโยมนะเพราะหลายชื่อก็ขออนุโมทนาสาธุนะจากนี้ตั้งใจรับพรนะจะได้ทานอาหารกันเสร็จแล้วเราก็ขึ้นศาลากันไปนั่งฟังมีเวลาก็สวดมนต์หรือฟังครูบาอาจารย์กล่าวอะไรนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปังจันโทปนรโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒธาปัจจายโนจัตตาโลธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังกาเลตะทานติสัพพัญญาวัฏันโยวิตมัจฉลากาเลนะทินังอริเยสุอุชุโคเตสุตาติสุวิปปัสสันนะมะนาตาสวิปุราโหติทาคินาเยตาทะอนุโมทานติวายาวาจังกะโลติวานะเตนะทาคินาโอนาเตปิปุญญาสภาอาคิโนตัสสมาตเถอาปฏิวานจิตตัวยาสถินังมหาภรังปุญญานิปัลโลกัสสมิงปฏิทาโหติปานินันติภวตุสัพพมังคะรังลัคขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัตตาสุทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะรังลัคขันตุสัพพเทวตา
สัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตญาติโยมที่อยู่ทางบ้านใครจะมาทอดกฐินก็ยังทันนะบ่ายโมงตรงก็ทอดกันช่วงเช้าก็ทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทานอาหารกันก่อนนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรญาติโยมแม่ชีเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันนะ เว้นระยะกันสักนิดหนึ่งจะแจ้งไปทางเจ้าภาพที่เปิดโรงทานอาหารไม่ต้องตักเยอะนะเพราะมีร้านเยอะมากนะตักอย่างละนิดอย่างละหน่อยให้โยมชิมก็อิ่มแล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นศาลากันนะทานข้าวกันใครจะทานที่ด้านล่างก็อาหารเยอะนะด้านล่างก็มีด้านบนก็มีนะพยายามใส่แมสไว้ก็ดีนะได้ป้องกันอาตมาไม่ได้เป็นนะโยมมีแต่โยมจะเป็นไหมป้องกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากคนเข้ามาจากต่างประเทศกันนะแต่นี่เราเฝ้าระวังกัน